พี่โอเคอยู่โอเคอยู่นะฮะวันนี้นะครับปฏิทินก็ค่อนข้างเยอะเลยนะครับเพราะว่าแฟนๆขับเนี่ยก็เขาเรียกว่าแข่งกันซื้อแข่งกันซื้อว่าอยากได้รางวัลนี้นะฮะรางวัลแรกเนี่ยรางวัลใหญ่ที่สุดก็เป็นกระเป๋าเดินทางช่อง3นะครับแล้วใครยังไม่ใครที่ยังไม่มีปฏิทินเรามีบูธขายปฏิทินอยู่ตรงไหนเอ่ยอยู่ทางด้านหน้าอ๋ออยู่ตรงด้านหลังของเวทีอย่างเงี้ยนะคะด้านเรียกว่าด้านหลังเนาะ ด้านหลังทางซ้าย ใครที่ยังไม่มีนะคะสามารถไปหาซื้อได้นะคะเรามี2แบบด้วยกันนะคะแบบแขวนก็คือแบบใหญ่นะคะ65บาทนะคะแล้วก็แบบตั้งโตนะคะแบบเล็กๆนะคะ35บาทนะคะสามารถที่จะนำไปเป็นของขวัญวันปีใหม่นะคะให้กับคนที่เรารักได้ด้วยค่ะครับอะไรอะไรอะไรขอรู้นิดนึงได้ไหมอเล็กมันบอกว่าตอนนี้ใครมีปฏิทินอยู่ในมือบ้างเปิดคอมเมนต์นี้อยู่นี่ใช่ไหมไม่กลับไปดูก็ได้นะครับรูปที่ตั้งโต๊ะเหรอตั้งโต๊ะนะครับอเล็กบอกว่ารูปเนี้ยเหมือนพี่ป๋ออ่ะแบบกำลังตึงโบอยู่นะครับคือเดี๋ยวไม่พี่ป๋อเขายิ้มแบบยิ้มเล็กๆไงยิ้มเล็กๆแปลว่าอ๋อรีทัชแต่ผมว่าเหมือนโบทำงานเต็มที่ตอนนี้จริงนะใช่ป่ะเดี๋ยวพี่ป๋อเดี๋ยวเพิ่งกลับไปไหนคะอยู่ไม่ได้แล้วเดี๋ยวนิ้วจิ้มแผลเลยผมบอกเลยนะครับผมเห็นแผลของคุณบอยอะอย่างนี้จริงเหรอครับมันบวมเหรอครับพี่ป๋อแล้วด้านในเนี่ยมันขยับได้ด้วยเดี๋ยวพี่ปอแผลหรืออะไรคะคุณหรือเปล่าอุตส่าห์มาเซ็นเนี่ยไม่ปรบมือให้บอยเขาสักนิดเหรอครับผมเขาสปิริตมากเลยวันนี้แล้วปรบมือเป็นกำลังใจให้น้องไอซ์แสนน่ารักทางขวาหน่อยได้ไหมครับเรายังมี2คนเลยนะครับที่นักแสดงเราป่วยนะครับผมก็ไม่ป่วยผมนะครับผมสบายพี่ปอแข็งแรงพี่ปอแข็งแรงพี่ปอสนใจอยู่ป่วยไหมไม่จะได้ยินเทนนะครับบอยครับปฏิทินช่วยโยนมาให้พี่ดีๆหน่อยแต่ผมจัดให้ใครมีที่เป็นปฏิทินแบบแขวนนะครับผมเดือนกรกฎาคมนะครับผมคิดว่า4หนุ่มของเราเนี่ยถ่ายได้หล่อที่สุดเท่าที่เราทำได้เป็นรูปเดียวที่เราทำได้จริงๆหลังจากนั้นเละเทะไปหมดเลยครับผมตั้งโต๊ะทำไมคุณบอยไม่มองกล้องครับเขาบอกให้มองกล้องครับผมผมกำลังหันไปมองว่าเอ๊ะพี่ป๋อทำไมหน้าตึงขนาดนั้นนี่อะไรอย่างเงี้ยฮะไม่จริงๆคือพี่บอยอ่ะหันไปมองเมียเขาเกรทวลินทอนหันไปมองเมียหันไปมองเมียวันนี้เมียพี่บอยไม่มานะครับผมไม่ต้องใช้คำเมียได้ไหมได้ใช่เออวันนี้เมียพี่บอยไม่มานะพี่เกรทไม่มาไม่มานะคะภารกิจถ่ายละครนะครับเพราะว่าคือที่ผมบอกว่าพี่เกดเป็นเรียกว่าเป็นภรรยาพี่บอยแล้วกันฮะคือเวลามีอะไรในเวลาเขามีเรื่องอะไรกันฮะทำไมคำนำบุญยาวไปมันไม่มีคนบิ้วไงแบบแล้วไงต่อครับแล้วไงต่อครับยังไงต่อครับพี่แจ็คทำข้าวผมนะที่ผมเรียกพี่เกดว่าเป็นเมียพี่บอยเนี่ยเพราะว่าคือพี่เกดเนี่ยเขาดูเป็นผู้ใหญ่ใช่ไหมแต่ว่าเวลาเขาอยู่กับพี่บอยอ่ะครับเขาจะมีความถือหางให้พี่บอยตลอดถือหางมันยังไงฮะกูเรียกมันยังไงต่อเขาจะแบบชอบเอออพี่บอยว่าเขาจะชอบไปเตรียมกันด้านหลังแล้วก็เอามาลุมผมไม่เป็นผัวเมียกันหมายถึงอะไรพี่ขอไมค์เพิ่มได้ไหมผมว่าสำหรับกรุ๊ปเราต้องมีไมค์นี่ไมค์มาแล้วพี่มาแล้วเลยเออชิปปี้อ่ะพูดหน่อยจ่าให้ชิปปี้ช่วยได้เลยสวัสดีช่วยชาโร่อะไรนะพูดอะไรนะเมื่อกี้อีกรอบไอ้ guys welcome to my channel พี่ป๋อแปลให้หน่อยค่ะพี่ป๋อทำตัวเป็นยูทูบเบอร์เลยค่ะไม่เป็นไรนะครับผมถ้าไม่ว่าอะไรก็ตามที่ชิปปี้พูดไปทุกคนก็ช่วยหัวเราะชิปปี้นิดนึงแม้ว่าจะไม่ค่อยเข้าใจก็ตามชิปปี้จะมีความสุขคือตอนนี้ผมสงลองดูลองดูลองดูอ่ะชิปปี้ทักทายแฟนๆหน่อยใช่ไหมชิปอะเซนไวมากให้ชิปปี้นั่งมันปะจะได้แบบพี่ต้องเซนต่อจากผม
สงสารนายมากเลยตอนนี้ฮะทำไมคะพี่พลอยต้องเซ็นเร็วๆนะคุณไม่ต้องสงสารนายสงสารผมดีกว่าเชฟมาตรงนี้เลยก็ได้พี่ไม่ขยับด้วยมาแบบเปลี่ยนๆกันเลยดีกว่าอย่างงี้นายอยากจะเปลี่ยนที่มั้ยครับนายน้องนายเป็นไงคะไม่ๆรอเล่นไม่ต้องเปลี่ยนหรอกเดี๋ยวพี่บอยเขามือสั่นโอ้โหมือสั่นอยากทุบอยากทุบอย่างงี้ดีกว่าคุยๆกันเนี่ยเอาเรื่องสาระนิดนึงดีกว่าครับเพราะว่าปีหน้าเนี่ยถือว่าเป็นปีที่ช่อง3เราเนี่ยฉลองครบรอบนะครับเกือบเท่าพี่ป๋อเกือบเท่าเลยนะครับขอบคุณมากครับพี่ป๋อ50ปี50ปีพี่ป๋อตอนนี้เท่าไหร่ฮะตอนนี้ก็30กว่าบอยลิงก์เข้าเรื่องของ50ปีดีอยู่แล้วครับได้เลยปีหน้านะฮะเรามีเรียกว่าครบรอบ50ปีเนี่ยเราจะมีแคมเปญต่างๆมากมายนะฮะที่เป็นกิจกรรมของช่อง3นะฮะมีอะไรบ้างครับกิจกรรมแรกที่มาจากต้นปีเลยก็คือใครรู้บ้างฮะกิจกรรมอะไรครับวิ่งนั่นเองนะฮะพี่บอยวิ่งมั้ยปกติพี่บอยวิ่งมาได้ผมทั้งผมวิ่งได้แล้วฮะกี่โลก็คือไม่รู้ฮะเท่าที่ได้ไม่อยากคอมมิตไว้ก่อนนะฮะก็คือเป็นรายการวิ่งนะฮะ Shelter Tree Charity Infinity Run นะครับผมก็จะไปวิ่งเป๊ะ5ภาคไหนมีใครยกมือให้ชื่นใจหน่อยว่าไปซื้อบัตรแล้วบ้างครับขอดูหน่อยฮะเทียบเลยครับเทียบเลยครับใครลงทะเบียนแล้วบ้างเทียบเลยสลอนเลยฮะตอนนี้ฮะนับได้เลยเนี่ย10คนเท่านั้นแต่ไม่เป็นไรเพราะว่ายังมีเวลาอีกเยอะเลยนะครับผมก็เราจะไปวิ่งกัน5ภาคพี่ป๋อไปวิ่งมั้ยเนี่ยครับผมไปวิ่งด้วยครับผมไปวิ่งอันนี้จริงหรือไม่จริงไม่ได้วิ่งครับไม่ได้วิ่งครับอ๋ออันนี้พี่ป๋อเขาเป็นนักแสดงรุ่นใหญ่แล้วนะครับไม่สามารถวิ่งได้นะครับผมคืออะไรครับหมายถึงว่าร่างกายช่วยชี้แจงด้วยแต่ว่าเราจะมีรถตู้ให้พี่ป๋อนั่งเองผมอาจจะไปภาคในระหว่างที่พวกคุณวิ่งก็ได้เขาก็ให้เกียรติว่าเราแบบว่าเป็นศิลปินรุ่นพี่ที่คอยดูแลรุ่นน้องอย่าใช้คำว่ารุ่นใหญ่รุ่นใหญ่เดี๋ยวมันดูเหมือนแก่รุ่นใหญ่หมายถึงว่าขนาดพี่ขนาดของมันพูดถึงขนาดนายไม่ขำอย่างนี้หรอนายทำไมไม่ผมก็อายุน้อยสุดก็ถือว่ารุ่นเล็กสุดนี่นายเขาเป็นนักกีฬาพี่ปกตินายเล่นตีกอล์ฟใช่ไหมใช่ใช่เล่นอะไรบ้างครับปกติตีกอล์ฟเตะบอลครับผมวิ่งไหมวิ่งไหมวิ่งมาราธอนไหมวิ่งมาราธอนวิ่งก็ปกติวิ่งไหมครับวิ่งแน่ครับล่าสุดก็ไปวิ่งกับพี่ตูนมาด้วยโอ้แข่งเลยวิ่งได้กี่โลครับหมายถึงว่าปกติแล้วเฉลี่ยแล้วเราวิ่งได้กี่โลสถิติของตัวเองเหรอก็ไปทำสถิติไหมจริงเอาผมนับเป็นชั่วโมงมากกว่าไม่ได้นับเป็นโลไงให้รู้สึกพี่ป๋อเขานับเป็นชั่วโมงพี่นับเป็นนาทีครับผมนู่นแต่คนนู้นที่ไปวิ่งกับพี่ตูนมาคือวิ่งหลงด้วยใช่ไหมพี่เล็กวิ่งอะไรนะคะคุณเล่าเรื่องวิ่งหลงให้ฟังหน่อยครับอยากรู้เดี๋ยวทำไมอเล็กเรียกชื่อแล้วต้องตกใจด้วยเออไอ้นายที่ถึงพี่เหรออะไรนะคิดถึงพี่เหรอคิดถึงไม่ได้เจอนานป้าเหลาวิ่งก็ไงบ้างล่าสุดที่ไปวิ่งกับพี่ตูนมาผมวิ่งกับพี่ตูนที่วิ่งภาคใต้ผมไปวิ่งกับพี่เกศมาฮะพี่เกศนำพี่เกศเป็นคนนำครับผมไม่ทีนี้ไปวิ่งอ่ะแล้วภูเก็ตอ่ะที่ภูเก็ตครับผมไอ้ถนนมันเขาเรียกว่าอะไรนะซ้อนเหรอมันเงี้ยโค้งมันคนเคี้ยวอะไรอย่างงี้แล้วเราตำรวจก็เขามีตำรวจนำขบวนครับผมครับตำรวจหลงฮะตำรวจก็หลงตำรวจเขานำไปผิดทางอะไรนี้อ้าวยิ่งวิ่งไกลขึ้นดิใช่ไหมวิ่งไกลขึ้นครับผมแต่ว่าไม่ใช่อุปสรรคครับกี่โลครับก็ไปถึงใช่เพราะคือเราตำรวจโอ้โถไอเราก็เดี๋ยววิ่งกลับวิ่งกลับครับผมก็วิ่งไปทั้งวันวันนั้นวิ่งไปประมาณ28โลครับโอ้โหไม่ชวนเด่นคุณไปวิ่งบ้างครับอ๋อเด่นคุณเขาติดแฟนหนึ่งฮะโอ้ใช่ติดแฟนไม่แค่ตัวหน่อยหรอคะเป็นแฟนซีรีส์ขอประกาศนิดนึงนะคะตอนนี้นะคะใครที่ถือลำดับคิวที่1ถึง10นะคะตอนนี้ปฏิทินเซ็นเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะให้ไปรับได้เลยรับตรงไหนคะรับด้านหน้าได้เลยนะคะลำดับคิวที่1ถึง10นะคะของใครเอ่ยไปรับปฏิทินด้วยนะคะตอนนี้เสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะเขามีป้ายหน้าพี่บอยด้วยนะฮะไม่ใช่ไหนเอาอยู่ข้างๆป้ายเด่นคุณเอ๊ะแต่ว่าตอนนี้ผมไม่เห็นป้ายไฟของอเล็กเลยป้ายไฟอเล็กอยู่ไหนครับเนี่ยป้ายไฟผมอยู่ด้านหลังเหมือนกันครับผมแต่ว่าผมให้เกียรติพี่ป๋อผู้เพิ่งเป็นพ่อเอ้ยเป็นพี่
าเกิดว่าผมยกป้ายไฟผมขึ้นมาเนี่ยจะไปฟังของพี่ป๋อเขาแต่เขาไม่ดูแบบผมก็เลยยอมกดของผมลงเพื่อให้พ่อเอ้ยเพื่อให้พี่ป๋อได้ขึ้นมาอยู่ข้างบนคือผมอยากให้ทุกคนได้หันไปดูป้ายไฟของทุกคนนะครับผมคือลักษณะของไฟเนี่ยมันบ่งบอกเลยถึงไฟในร่างกายของบุคคลคนนั้นทำไมครับคุณเอาไปเชื่อมไฟในร่างกายคุณดูไฟของพี่ป๋อสิสีส้มลิบหลีมากเลยพี่ป๋อใช่เป็นยังไงคะพี่บอสีคุณไฟเบาสุดจริงคุณบอใครมางานเซนปฏิทินปีที่แล้วมั้งครับใครมาบ้างเราก็ใช้ป้ายนี้แหละไม่ประมาณ3ปีที่แล้วเราก็ใช้ป้ายนี้เหมือนเดิมครับผมไม่แต่มันมีช่วงเพราะฉะนั้นป้ายนี้ถือว่าเป็นปูชนียบุคคลของผมผมคิดว่าไฟน่าจะดูดแล้วนะนึกว่าฐานอ่อนอะไรสักอย่างนะฮะอย่าไปอยู่ใกล้มากนะครับผมเฮ้ยทำป้ายใหม่แบบนายไม่ได้เหรอฮะมีไฟกระพริบเป็นรูปหัวใจปั๊บๆๆเนี่ยให้ตรงป๋อเนี่ยมันเป็นรูปหัวใจบ้างได้ไหมครับของพี่ป๋อควรจะเป็นรูปอะไรดีครับได้มั้ยได้มั้ยแฟนคลับอยู่ไหนเอ่ยว่าไงคะไม่แฟนคลับผมไปกินซุกี้อยู่ฮะวางป้ายเอาไว้เฉยๆคนนั่งกินซุกี้แถวๆเนี้ยฮะคือไม่มีคนถือป้ายก็ไม่แกเหนื่อยของแกแกแบกมาแกก็เหนื่อยแย่เลยฮะแกมาตั้งเสร็จปุ๊บแกก็ไปตั้งปุ๊บเอาแล้วแต่ขอพอลิเกเลยปุ๊บแกก็มาเก็บป้ายเอานายทำงานเร็วนายมาอะไรเนี่ยเราน้องนายทำงานป้ายแฟนคลับครับผมคนแถวว่าก็จะไม่ถึงยังไม่ได้พูดเลยไหนบ้านไหนนะครับอยู่ไหนครับยังอยู่ไม่ไม่ได้ไปกินสุกี้เหมือนพี่ป๋อเนอะยังอยู่ยังอยู่ผ่านกันไปครับอย่างพี่ป๋อมาของผมก็ไปต่อนะยังมีป้ายไฟของน้องไอซ์ด้วยนะครับถึงแม้ว่าวันนี้น้องไอซ์จะไม่สบายป้ายไฟก็ยังเขาเรียกว่ายังแรงอยู่ใช่ค่ะตอนนี้นะคะลำดับคิวนะคะที่ลำดับคิวที่1ถึง20นะคะไปรับปฏิทินได้เลยนะคะทางด้านหน้านะคะตอนนี้เสร็จเรียบร้อยแล้วเนาะแล้วก็ใครที่ถือใบคิวไว้เนี่ยนะคะต้องรักษาไว้อย่างดีนะคะอย่าให้หายนะนะคะพอถึงคิวของตัวเองแล้วก็ขยับนะคะไปรับปฏิทินนะคะแล้วก็ให้เพื่อนๆด้านหลังนะคะได้เข้ามาใกล้ๆด้านหน้าบ้างนะคะเมื่อกี้ฮะผมได้คุยกับพี่ป๋อแล้วก็อเล็กแล้วก็สงสัยกันนะว่าเอ๊ะไอ้ป้ายตรงนู้นไหนที่เขียน S I N นั่นน่ะของใครนะครับผมเพราะซินแต่ความจริงแล้วเปล่าเป็นซีรินนะครับผมแต่ว่าไม่มีพื้นที่ต้องตั้งเป็นแนวต้องเป็นแนวตั้งแถวนะครับผมผมก็กำลังอยู่ไอ้ของใครผมก็จะทักเอ๊ะของใครวะเอาแฟนคลับจิปปี้ส่งเสียงหน่อยฮะหลังหน้าหลังไหนไหนทักทายทักทายแฟนคลับหน่อยไปกินก๋วยจั๊บอยู่ตอนนี้ Hi guysถามหนึ่งแฟนกับผมนะครับการลำนาอย่าถามเพราะตอนนี้อยู่ที่ร้านซุกี้นะครับเดี๋ยวผมต้องโทรเรียกก่อนอย่าถามหนึ่งแฟนขับพี่ป๋อเพราะว่าเกรงใจคนที่อยู่หน้าแฟนขับพี่ป๋อด้วยทำไมฮะถ้ากรี๊ดขึ้นมาเนี่ยน้ำหมูน้ำมากระเด็นใส่ข้างหลังเกรงใจมากเลยจริงไปอยู่ก็ตอนนี้อยู่ร้านนวดดูนี่นี่นี่บอยคุณดูข้างหลังแล้วก่อนขอเสียงแฟนขับผมหน่อยได้ไหมครับเฮ้ยทั้งบิ๊กซีไม่นิดเดียวก็พอได้พอได้รอได้ประมาณล็อกหนึ่งกับล็อกหนึ่งนายทำงานนายรู้สึกแบบว่างมากนะฮะตอนนี้ปฏิทินกองหัวหน้าพี่บอยเยอะมากนะครับเพราะว่าอยากฟังเสียงไอซ์สักนิดไม่ได้หรอไอซ์เจ็บคอไอซ์เจ็บคอไม่เวลาพูดกับผู้หญิงพี่ต้องเปลี่ยนเสียงสอบทันทีอยากคุยกับไอซ์กับไอซ์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 เบบี้ไอซ์บอกอย่าเพิ่งคุยกันหนูเจ็บคอเดี๋ยวผมแวะไปคุยกับไอซ์แน่นอนครับเพราะว่าตอนนี้ไอซ์เจ็บคออยู่อยากจะให้ประหยัดพลังงานก่อนใครคนนั้นเดี๋ยวจะมีแล้วเมื่อกี้นะคะเหมือนที่บอยพูดไว้เนาะว่ามีงานวิ่งนะคะ5จังหวัด5ภาคด้วยกันนะคะก็เดี๋ยวจะขอประชาสัมพันธ์นิดนึงเนาะว่ามีที่ไหนบ้างนะคะเผื่อว่าใครที่สนใจนะคะแล้วก็สามารถที่จะไปลงทะเบียนแล้วก็ไปร่วมวิ่งกับศิลปินนักแสดงของเราได้นะคะก็คือพี่แป้งไปปะไม่ได้ไปอะค่ะไม่ได้คุณแป้งจะไปวิ่งนะทำไมหรออยากให้ไปวิ่งเฉยโอเคค่ะก็เริ่มนะคะที่พี่ป๋อด้วยนี่พี่ป๋อช่วยพ่อป่วยค่ะ